ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปขับรถเล่นกันนะครับรอบคูเมืองเชียงใหม่ครับผมนิดนึงนะครับคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยหมายถึงว่ากำแพงเมืองแล้วก็คูเมืองเชียงใหม่เนี่ยครับสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาเมืองลายนะครับ700กว่าปีแล้วนะครับเราเห็นทุกวันนี้ก็ชินตานะครับแต่จริงๆแล้วเก่าแก่มากลักษณะของคูเมืองก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ละด้านก็จะยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตรนะครับตีสักกิโลครึ่งนะฮะถ้าเราวนรอบเมือง1รอบก็จะตกประมาณ6กิโลนะฮะสำหรับกำแพงเมืองเชียงใหม่นี้นะครับจะมีทั้งหมด5ประตู4แจ่งคนที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่าคนนอกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคนที่ไม่ใช่คนเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะงงนิดนึงเวลาเข้ามาในคูเมืองเนี่ยเพราะว่ามันจะเหมือนกันหมดแล้วรถเขาก็จะวิ่งวันเวย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถเนี่ยด้านขวามือของเราก็จะเป็นคูเมืองเป็นน้ำตลอดด้านซ้ายก็จะเป็นตัวเมืองเวลาขับไปแล้วเราจะงงเอ้ยว่าตอนนี้เราอยู่ด้านนอกหรือด้านในคูเมืองกันแน่นะครับผมมีเคล็ดลับจะบอกไปดูกันครับขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้ไมค์กล้องนะครับลมจะเยอะเลยขับไปด้วยพูดไปด้วยครับส่วนตรงนี้เรียกว่าแจ่งกระทำนะครับจะอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้นะครับของกำแพงเมืองของตัวเมืองเชียงใหม่ครับตรงไปก็จะเป็นประตูเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ด้านนอกเมืองสังเกตง่ายๆนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเราอยู่ด้านนอกหรือด้านในนะครับก็คือว่าถ้าเราอยู่ด้านนอกเนี่ยกำแพงเมืองเก่าเนี่ยเราขับไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะกำแพงเมืองอ่ะเขาจะอยู่ด้านในคูเมืองถ้ากำแพงอยู่ด้านขวานะครับด้านในคูเมืองก็แสดงว่าเราขับรถอยู่ด้านนอกนะครับหนึ่งวิธีสังเกตนะครับแต่ว่าคูเมืองนี่มันจะหมายถึงกำแพงเมืองนะเขาจะไม่มีตลอดใช่ไหมครับจะมีเฉพาะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็มีแต่ประตูเมืองแต่พอเลยมาแล้วมันจะไม่มีละวิธีสังเกตอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราขับตรงไปแล้วนะครับพอถึงทางเลี้ยวเนี่ยถ้าเราอยู่ด้านนอกคูเมืองนะครับเราจะต้องเลี้ยวขวาเพื่อตามน้ำไปตามคูเมืองไปแต่ถ้าเราอยู่ด้านในนะฮะเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้นี้ประตูเชียงใหม่นะครับขับเลยมาละตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นประตูสวนพุงกำแพงเมืองด้านนี้นะครับจะมี2ประตูก็คือประตูเชียงใหม่เมื่อกี้แล้วก็ประตูสวนปรุงที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ประตูสวนปรุงนะครับจุดสังเกตจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับสูงใหญ่มากเลย1ต้นนะฮะตรงข้ามกับประตูสวนปรุงนี่ก็จะไปทะลุหายานะครับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตไปนู่นเลยอะไรอ่ะหางดงนะครับส่วนด้านหลังผมตรงนี้นะครับเรียกว่าแจ่งคูเมืองครับอีกมุมเมืองครับไปด้านหลังผมตรงนู้นก็นะครับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตตรงนี้คือเข้าเมืองนะครับตรงนี้เข้าเมืองตรงนี้เราอยู่ด้านนอกนะครับตรงไปอีกนิดนึงก็จะไปเจอประตูสวนดอกนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายตรงข้ามกับประตูสวนดอกก็ไปโรงพยาบาลสวนดอกนะจะไปด้านนู้นเลยตลาดต้นพยอมทะลุไปหลังมอชอนะครับเส้นตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ก็ประตูสวนดอกนะครับนะตรงไปก็รอบคูเมืองเลี้ยวซ้ายก็โรงพยาบาลสวนดอกนะไปนู่นเลยหลังมอชอนะครับตลาดต้นพยอมบิน
ดอยครับผมครับตรงนี้เขาเรียกว่าแจกหัวดินน้ำก็จะลงมาจากตรงนี้ครับจะเป็นที่ผ่านน้ำเข้าเห็นไหมครับแจกหัวดินทางมันก็จะสโลปลงตรงนี้นะฮะตรงไปก็จะเป็นประตูช้างเผือกครับส่วนตรงนี้ก็ประตูช้างเผือกครับด้านนู้นก็จะเป็นตลาดโต้รุ่งนะครับตลาดช้างเผือกของขายเยอะครับตอนกลางคืนครับตรงนี้ก็เลยประตูช้างเผือกมานิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะไปเจออีกมุมหนึ่งเขาเรียกว่าแจ่งสีภูมิแจ่งสีภูมินี่ถ้าเราไม่เลี้ยวตามคลองนะเราตรงไปก็จะไปเจอเจดีย์ขาวแล้วก็ไปทะลุนู่นนะครับสะพานนครพิงเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานะครับตามคลองไปนะครับสังเกตง่ายๆตอนนี้เราอยู่ด้านนอกก็ดูคล้ายๆกันนะครับข้างนอกข้างในนะพอถึงคูเมืองปุ๊บเอ้ยพอถึงมุมเมืองนะเขาเรียกว่าแจกนะครับท่านแจกอยู่ด้านขวาเราต้องเลี้ยวขวาแสดงว่าเราอยู่ด้านนอกเมืองตรงนี้แจกสีภูมิครับเลี้ยวไปนิดนึงก็จะเป็นประตูท่าแพก็พอให้ดูเป็นสังเกตนะครับนิดหน่อยงงหน่อยนะครับจุดหลักสำคัญถ้าเพื่อนๆไม่เคยมานะครับขับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็แล้วแต่นะครับถ้าเข้ามาในเชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวนะแนะนำเติมน้ำมันไว้ก่อนเต็มถังนะยังไงก็ไม่หลงครับขับไปเรื่อยๆเอาง่ายๆจำไว้สักมุมหนึ่งประตูหนึ่งนะฮะอย่างตรงเนี้ยอย่างจุดสังเกตที่ชัดเจนที่สุดที่ทุกคนจะจำได้นะครับผมแนะนำว่าประตูท่าแพจำง่ายที่สุดนะครับใกล้จะถึงนะครับข้างหน้าก็จะเป็นประตูท่าแพก็ฝากไปด้วยนะครับเพื่อนๆหลงเชียงใหม่ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย ถึงแล้วครับประตูท่าแพครับตอนนี้ผมอยู่ด้านในคูเมืองนะครับถ้าอยู่ด้านในเราก็จะต้องถึงมุมเมืองเราก็จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้ด้านในคูเมืองนะครับ